าพผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวสวยงามยืนเคียงข้างรถในงานมหกรรมจัดแสดงรถในประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าพริตตี้นี่คือภาพที่เราคุ้นเคยอยู่คู่กับงานเหล่านี้มานานนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆค่ายรถหลายเจ้าปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับมุมมองของสังคมที่เปลี่ยนไปติดตามจากรายงานของคุณพัทรชัยปราดอุดมค่ะพริตตี้ของค่ายรถต่างๆออกมาอวดโฉมประกบคู่กับรถรุ่นใหม่สวยงามภาพคุ้นชินที่อยู่คู่กับงานมหกรรมรถยนต์ประจำปีในประเทศไทยรวมพริตตี้สุดฮอตจากค่ายรถส่งพริตตี้มอเตอร์โชว์จัดเต็มทุกค่ายค่ายรถชั้นนำจัดเต็มขนพริตตี้โชว์พาดหัวข่าวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพริตตี้ถูกจัดให้มีส่วนสำคัญเพื่อดึงดูดผู้คนเข้าร่วมงานแต่หลายค่ายรถในประเทศไทยเริ่มปรับตัวไปตามแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศล่าสุด Mercedes-Benz ประกาศปรับไม่ใช้พริตตี้แต่เปิดให้คนที่มีความรู้ความสามารถแนะนำเรื่องรถได้อย่างละเอียดเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนโดยใช้ชื่อตำแหน่งนี้ว่า Digital Guide มันไม่ได้เฉพาะ Benz คือ Benz ไม่ได้เป็นโอ้โหเป็นพระเอกเป็นฮีโร่เลยผู้จัดงานเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการของเสื้อผ้าเพราะมีการพูดคุยกันหมดของทั้งผู้จัดงานทุกๆงานที่เป็นงานรถก็มีการพูดคุยแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของเครื่องแต่งกายมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องการให้ผู้หญิงเป็นเซ็กซ์ออบเจกต์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกแล้วว่าต้องรีครูทเฉพาะผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงก็ได้คุณจะเป็นผู้ชายก็ได้คุณจะมีรสนิยมทางเพศที่คุณจะเป็นเกย์คุณจะเป็นอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับเราเพียงแต่ว่าถ้าบุคลิกคุณการพูดการจาการสื่อสารของคุณดีแล้วเรียกว่าสามารถสื่อสารได้คล่องเข้ามาคุยเข้ามาอบรมกับทีมแล้วทีมเขานั่นมาก็เข้ามาเป็นดิจิทัลไกด์ได้ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งดิจิทัลไกด์บอกว่ารู้สึกสบายใจในการทำงานตั้งแต่เครื่องแบบการทำงานที่เน้นให้ใส่ชุดธรรมัดธรแมงคล่องตัวเมื่อเปิดรถให้กับลูกค้าทำให้เชื่อว่าลูกค้าสนใจรถมากกว่าคนที่แต่งกายสวยงามมายืนคู่กับรถเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ดูแบบแฟร์ดีดูเปิดรับมากขึ้นรู้สึกว่าอ้อเหมือนเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นสามารถให้คนที่ไม่ได้แบบสวยขนาดนั้นหรือแบบไม่ต้องใส่ส้นสูงใส่ผ้าใบได้เลยใส่ชุดเบลเซอร์ใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูแบบกระฉับกระเฉงทำงานง่ายแล้วก็เวลาที่เราคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็เรารู้สึกว่าแบบลูกค้ากล้าคุยกับเรามากขึ้นแบบเข้าถึงง่ายคือเขาอยากได้ข้อมูลอะไรเขาก็จะกล้าที่จะถามเราทีมข่าวยังได้พูดคุยกับผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ Mazda Cell ประเทศไทยเปิดเผยว่าค่ายเริ่มปรับการนำเสนอผ่านคนที่เรียกว่า Mazda Sweet ให้ข้อมูลเรื่องรถมาระยะหนึ่งเน้นที่ตัวบุคคลที่มีความเข้าใจเรื่องรถรุ่นใหม่การใช้งานฟังก์ชันของรถมาให้ข้อมูลแทนคาดว่าในอนาคตจะยกเลิกการใช้พริตตี้เพื่อดึงดูดลูกค้าเพราะต้องการให้คำว่า diversity หรือความหลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวก็ดีนะเพราะว่าบางทีอะยอดขายอาจจะกระตุ้นก็ได้เพราะว่าพริตตี้บางทีเขาอาจจะแบบขายแค่ความสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเราได้มาทำหน้าที่แบบมีความรู้เพิ่มขึ้นได้ศึกษาแบบความรู้รายละเอียดของแต่ละบูธแต่ละบริษัทอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราว่าได้มียอดขายหมายถึงว่าเขาอาจจะให้เปอร์เซ็นต์เราด้วยอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องที่คุยกันอีกทีนึงในช่วงทศวรรษที่70ถึง80การใช้ผู้หญิงแต่งตัวโชว์รูปร่างเริ่มได้รับความนิยมขยายไปยังตลาดสินค้าหลายประเภทรวมถึงงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปี90เริ่มมีกระแสยกเลิกการใช้บูธเบสในงานแสดงสินค้าไม่ใช่เพราะประเด็นสิทธิสตรีแต่เพราะเจ้าของสินค้าเห็นว่าหญิงสาวเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดสินค้าได้กระแสยกเลิกการใช้หญิงสาวนำเสนอสินค้าจากมุมมองสิทธิสตรีเริ่มต้นในปี2000และในปี2006งาน Electronic Entertainment Expo E3 ตอบรับคำวิจารณ์เรื่องนี้ออกแนวทางการแต่งตัวของหญิงสาวที่ทำหน้าที่ขายสินค้าเกมต่างๆและมีการเคลื่อนไหวต่อต้านการใช้เรือนร่างผู้หญิงในงานแสดงสินค้าต่างๆ
หลังการเคลื่อนไหวมีทูต่อต้านการคุกคามทางเพศเริ่มเห็นการให้ผู้หญิงแต่งตัวโชว์เรือนร่างน้อยลงในหลายวงการการแข่งขันฟอร์มูล่า1ก็มีการออกประกาศในช่วงเวลาเดียวกันยกเลิกการใช้เกิร์ลสาวในสนามแข่งรถแต่ว่าท่าทีดังกล่าวกลับถูกวิจารณ์จากหญิงสาวที่ทำหน้าที่ในสนามว่าเป็นสิทธิของพวกเธอขณะที่ F1 หันไปใช้เด็กๆแทนภัทรชัยปราดอุดมไทย PBS รายงาน